เริ่มจากตรงนี้ก่อนอยู่ๆสิริโชคโสภาค่ะสิริโชคโสภาก็คือว่าที่ผู้สมัครส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์ปชป.สิริโชคโสภาอยู่ๆก็โพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับขึ้นหัวแบบนี้เลยจุดจบนักการเมืองพุงหมาฉากหน้าอ้างเป็นนักพัฒนาแต่เบื้องหลังแตกเลือดโครงการต่างๆจนพุงปลิ้นอีกไม่นานจะมีข่าวใหญ่ในแวดวงการเมืองไทยเมื่อคณะกรรมการปปช.อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับนักการเมืองประเภทพูดแล้วช่อในข้อหากินหินกินทรายกินถนนทั้งนี้คณะกรรมการปปช.ได้ทำการเรียกผู้รับเหมารายใหญ่ทั้ง5รายที่ได้ทำการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นหรือใช้คำนี้อธิบายว่าแตกเลือดเข้าบัญชีธนาคารของผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสพุงหมาเข้ามาให้การแล้วโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะจับความได้ใช่ไหมประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนักการเมืองประเภทพูดแล้วช่อใครอะนักการเมืองประเภทพูดแล้วช่อค่ะประเภทนี้ที่สงขลาสี่โชคเรียกว่านักการเมืองพุงหมาค่ะเพราะแตกเลือดรีดเรียกรับจากผู้รับเหมาใช่ค่ะโอเคเอาละครับดังนั้นต้องต่อสายไปที่สิริโชคโสภาก็ไปถามเจ้าตัวเลยนะคะคุณสิริโชคโสภากับเรื่องนี้ว่ามันอะไรกันอย่างไรคะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่สิริโชคกันนะว่าที่ผู้สมัครส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์คุณสิริโชคโสภาสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งอยากรู้จังในฐานะอยู่ในพื้นที่ที่จริงนะสิริโชคสิริโชคเขาก็บอกใบ้อยู่ในทีแล้วล่ะนักการเมืองพุงหมาที่สิริโชคตั้งธงกระโซกเนี่ยค่ะคือนักการเมืองสังกัดพรรคไหนอ่ะไปคุยกับคุณสิริโชคโสภาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริโชคค่ะคุณสิริโชคฮะครับสวัสดีครับคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์ครับค่ะครับครับคุณสิริโชคผมจะคลี่ทีละประเด็นเพื่อความชัดเจนนะครับนักการเมืองพุงหมาที่จังหวัดสงขลาเป็นใครครับคือผมได้โพสต์ข้อความนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนในจังหวัดสงขลาเนี่ยรับทราบกันนะครับว่ามีการที่ปปช.เนี่ยเรียกผู้รับเหมา5รายนะครับเข้าไปสอบสวนซึ่งพึ่งเรียกไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่จะเรียกไปก็ประมาณปลายเดือนนี้ครับก็เป็นการให้การว่าเงินเนี่ยของผู้รับเหมาที่โอนเข้าบัญชีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.เนี่ยคืออะไรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยปปช.เขาก็ไปสอบเส้นทางการเงินสอบการใช้โทรศัพท์มือถือไปสอบเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทหมดแล้วนะครับผมก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เราเสนอตัวเป็นนักการเมืองที่จะปกป้องภาษีนะครับของพี่น้องประชาชนครับครับถ้าฉะนั้นผมจะคลี่ประเด็นอีกทีคอร์รัปชันครั้งนี้ในจังหวัดสงขลาเกิดขึ้นที่หน่วยงานที่มีชื่อว่ากรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทฮะกรมทางหลวงชนบทครับทชเหตุเกิดที่กรมทางหลวงชนบทครับคอร์รัปชันดังว่านี่นั้นนะครับมีนักการเมืองไปรีดเรียกแล้วก็รับจากผู้รับเหมาผู้รับงานจากกรมทางหลวงชนบทถูกต้องนะฮะใช่ครับใช่ครับผู้รับเหมาที่ถูกเรียกแล้วผมก็รับทราบจากผู้รับเหมามาอีกทีนึงในส่วนของคนที่ถูกเรียกไปนะครับแล้วก็ในส่วนคนที่เคยถูกนักการเมืองเนี้ยพยายามรีดไถ่ผู้รับเหมาที่ถูกนักการเมืองที่เรียกว่าพุงหมาเรียกรับมีอยู่5รายด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ครับในห้ารายนี้เป็นเรื่องเป็นราวถึงมือปปช.ได้อย่างไรผู้รับเหมาไปร้องปปช.หรือมีคนร้องปปช.หรือคุณสิริโชคไปร้องปปช.ฮะผมเข้าใจว่าเนี่ยเป็นมีการขัดผลประโยชน์ด้วยกันเพราะลำพังผมคงไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าผู้รับเหมาโอนเงินเข้าบัญชีใครนะครับเชื่อเพื่อว่าเขามีปัญหากันแล้วก็หักหลังกันเองเขาก็เลยมีการร้องเรียนกันเองผมก็ได้แต่เพียงรับทราบข้อมูลหลังจากที่เขาร้องเรียนแล้วแล้วหลังจากที่ปปช.เข้ามาสอบแล้วมันกลายเป็นเรื่องดังก็เลยโอเคมีคนในฐานะที่คุณสิริโชคผมเชื่อว่าตั้งแฟ้มข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้วล่ะผมถามต่อที่บอกว่าขัดผลประโยชน์กันหักหลังกันเองข่าวจึงรั่วไปถึงปปช.หมายถึงผู้รับเหมาเบี้ยวกันเองก็คือหัวมันแตกหรืออย่างไรครับคือประมาณว่าพอนักการเมืองพุงหมาเนี่ยครับไปเจรจากับผู้รับเหมา
แล้วไม่ยอมจ่ายเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาเรียกนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกไปแล้วขอ 23% นะครับซึ่งผู้รับเหมาบอกว่ามันไม่ไหวนะครับผมเข้าใจว่าพอไม่ไหวปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ให้งานผู้รับเหมาครับพอไม่ให้งานปั๊บเนี่ยผู้รับเหมาหลายรายเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าไม่ได้รับงานจากกรมทางหลวงชนบทเลยครับก็เลยเกิดความไม่พอใจว่าทำไมสมัยก่อนเนี่ยมันยังได้กันทั่วหน้าแต่วันนี้มันได้แค่ลาย2ลาย3ลายนะครับก็เลยมีการเข้าไปร้องเรียนผมก็เดาเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเป็นการคาดเดาก็พูดกันง่ายๆก็พูดกันง่ายๆเรียกในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจ่ายไม่ไหวเมื่อจ่ายไม่ไหวก็ไม่ได้งานเมื่อไม่ได้งานก็เกิดแรงกดดันเมื่อเกิดแรงกดดันวันนึงก็บ้านเลือดไปร้องส่งข้อมูลให้ปปช.เลยใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมไม่มีทางรู้หรอกครับว่าโอนเงินอะไรไงไปโอนเงินเข้าบัญชีใครนะครับแล้วพอปปช.ทราบข้อมูลก็เลยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงินเข้าจริงนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะร้องแค่รายเดียวก่อนนะครับเสร็จแล้วพอปปช.ไปขยายผลเนี่ยเจอถึง5รายครับโอเคจาก1แตกปลายกลายเป็นเจอ5รายด้วยกันหัวใจก็คือไปเจอเส้นทางการเงินหัวใจคือเจอเส้นทางการเงินโอนจากผู้รับเหมาเข้าไปที่บัญชีของกลุ่มนักการเมืองแล้วก็หัวใจคืออะไรคะแล้วก็บางรายนะครับโอน 6-7 หนนะครับเป็นเงินมูลค่าหลายสิบล้านบาทครับก็ผมเนี่ยรับทราบจากผู้รับเหมาที่ถูกเรียกถูกปปช.เรียกเข้าไปเนี่ยเขาก็ตกใจมากเพราะว่าปปช.มีหลักฐานการเงินทั้งหมดเลยมีหลักฐานครับครับนะครับแล้วก็มีเอกสารจากกรมทางหลวงชนบทที่บอกว่าเส้นทางเนี้ยใครเป็นผู้รับเหมาแล้วก็เป็นโควต้าของสสคนไหนนะครับครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทก็แฉด้วยใช่ไหมครับว่าถนนเส้นไหนเป็นโควต้าของนักการเมืองพรรคไหนใช่ไหมฮะผมก็จะเอกสารมันติดเข้าไปพอดีมันมีเขียนข้างหลังนะครับอ๋อเหรอฮะโอ้แสดงว่ามีการรีโมทจากส่วนกลางจัดสรรปันส่วนแบ่งเค้กเรียบร้อยงานของกรมทางหลวงชนบทจะแบ่งกันอย่างไรอะไรอย่างนั้นเหรอฮะให้โควต้าสสไหนเหรอครับทีนี้เขาแจกโควต้าให้กับสสก่อนจากนั้นสสก็ไปขายโควต้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับแล้วก็ผมได้รับทราบจากผู้รับเหมารายหนึ่งว่าเขาก็ตกใจเขาก็ไม่รู้จะให้การยังไงนะครับเขาก็เลยให้การว่าจะไปขอให้การในชั้นศาลนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่งเมื่อเราดูจากหลักฐานนะครับที่เราฟังจากผู้รับเหมาที่ปปช.เอาไปสอบเนี่ยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่ารายการนี้ไม่รอดแน่ครับเพราะว่ามันเป็นการโอนให้กับคนที่ใกล้ชิดคนที่เขาแต่งตั้งมาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.โอเคสรุปก็คือนักการเมืองไม่ได้รับเงินเองแต่มีตัวขั้นรับแทนใช่ไหมฮะที่โยงไปถึงได้ใช่ไหมโยงไปถึงได้ใช่ไหมโยงไปถึงสสได้ใช่ไหมคะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญจะโอนให้สสหรือไม่หรือจะเอาเงินสดไปให้เนี่ยเราไม่มีทางรู้ครับเพราะว่าสสก็มีข้อมูลอยู่ค่ะเอาเป็นว่าผู้รับเหมาของผู้รับเหมาโอนมาที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสหมายความว่าผู้รับเหมาเวลาจะจ่ายก็จ่ายไปที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสไปที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งระบุตำแหน่งว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสถูกไหมฮะครับใช่ครับแต่ตัวสสนั้นจะรู้เรื่องด้วยหรือไม่แฟร์กลางๆแล้วก็ป้องกันปัญหาทางด้านคดีความด้วยเราพูดกลางๆนะคุณเสียโชคสสจะรับรู้หรือไม่โอเคเรายกไว้เป็นประเด็นที่ต้องหาคำตอบนะครับแต่เงินเนี่ยมันไปจ่ายที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสแน่ละถูกไหมแน่นอนครับทีนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสนี่สามารถที่จะบังคับให้ผู้รับเหมาโอนเงินได้หรือครับโอเคนั่นเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตไว้กลับมาคำถามแรกคุณสีโชคกลับมาคำถามแรกของผมเลยครับคุณสีโชคใช้คำว่านักการเมืองพุงหมาครับอีกคำหนึ่งอีกตอนหนึ่งใช้คำว่านักการเมืองประเภทพูดแล้วชอบคำถามก็คือตกลงพุงหมาคนนั้นที่สงขลาคือใครต้องไปถามปปช.ดูครับโอเคก็อยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะครับในศาลเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงศาลเนี่ยต้องเข้าใจว่าการโอนหนึ่งครั้งนะครับมีโทษสมมติ5ปีหรือ3ปีเนี่ยถ้าโอน10ครั้งก็3 40ปีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากโอเคเจ้าตัวอาจจะไม่รอบคอบนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นมาโอเคถามนิดนึงเรียกส.ส.คนนั้นว่านักการเมืองพุงหมาผมก็เข้าใจได้แต่ทำไมจึงเรียกส.ส.คนนั้นว่านักการเมืองประเภทพูดแล้วช่อแปลว่าอะไรจงใจใช้คำว่าพูดแล้วช่อเนี่ยสังคมการเมืองและชาวบ้านเขาฟุ้งซ่านเลยนะอย่างที่ผมเค
คยที่โพสต์ไว้นะครับว่าฉากหน้าก็บอกเป็นนักพัฒนาทำโน่นทำนี่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศนะครับทำให้ตัวเองดูดีแต่ว่าฉากหลังก็คือนะครับภาษาใต้แตกเลยครับอ๋อเขาเรียกว่าแตกเลือดเดี๋ยวยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยทำไมเลือกสร้างวรรณกรรมพูดแล้วชอบต้องการสื่ออะไรยังไงก็อย่างนี้ครับพูดบอกว่าทำโน่นทำนี่เพื่อชาวบ้านทำให้บ้านมันเจริญพัฒนาแต่สุดท้ายก็คือเป็นการช่อโกงนะครับผู้รับเหมาทั้ง5รายที่กำลังถูกปปช.สอบเปิดเผยชื่อได้ไหมครับบริษัทอะไรกันมั่งใครกันมั่งคือผมคิดว่ามันเป็นเอกสารของปปช.ซึ่งผมเข้าใจว่าผมก็ได้โพสต์ให้เห็นแล้วคร่าวๆแล้วนะครับครับว่าผมก็ยกตัวอย่างหนึ่งในเอกสารจากปปช.ที่เขาเรียกผู้รับเหมารายนี้เข้าไปครับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นที่รู้โดยทั่วไปนะครับของคนในจังหวัดสงขลาซึ่งทางคุณทนายสามารถที่จะโทรไปติดต่อได้เพราะพวกนี้เขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วว่าตกไปให้การปปช.ประเดี๋ยวผมจะไปขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเสน่ห์โชคโสภาดีกว่าเพื่อจะให้ข้อมูลผมบ้างข้อมูลเราเครียดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้ประเด็นนี้ครับไปทำลายเขามากเราก็อยากเขาพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าเมื่อปปช.แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเขาคงต้องไปพิสูจน์ตัวเขาเองครับก็ต้องไปพิสูจน์แต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เป็นครั้งแรกในแวดวงการเมืองไทยที่มีการจับได้ว่ามีการโอนเงินของผู้รับเหมาเข้าบัญชีคนใกล้ชิดครับปปช.มีหลักฐานเจอเส้นเงินวิ่งแนวไปที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.เลยนะใช่ครับเห็นบอกว่าไปเจอแชทไลน์สนทนาระหว่างกันมันเป็นแชทไลน์คุยระหว่างใครกับใครฮะคือตอนนี้ปปช.ก็มีหลักฐานทางโทรศัพท์หมดแล้วครับเท่าที่ผมฟังจากผู้รับเหมานะครับแล้วเพราะนั้นเวลาเขาเรียกผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบตำรวจนะครับเพื่อเรียกผู้รับเหมามาเพื่อขอข้อมูลเขามีข้อมูลหมดแล้วปปช.เรียกผู้รับเหมามาสอบเช็คก็ดีเฉยระหว่างนี้ปปช.ก็ทยอยเรียกผู้รับเหมาทั้ง5รายนะฮะทั้ง5รายเพราะบางรายเนี่ยไปสอบปากคำบางรายเนี่ยคือเลื่อนมา 2-3 ครั้งแล้วครับเพราะไม่รู้ว่าอะไรกันไงว่าโอนเงินเข้าบัญชี 6-7 คนเนี่ยโอนค่าอะไรเป็นล้านใช่ไหมครับค่ะเมื่อสักครู่เห็นคุณศิริโชคพูดถึงไอ้เรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการเนี่ยเพราะมีการจัดสรรเส้นทางการประมูลงานต่างๆให้กับโควต้าส.ส.แสดงว่าส.ส.แต่ละคนหรือบางพรรคเนี่ยเขามีโควต้าในการที่จะไปได้งานโน้นงานนี้เหรอคะอันนี้ก็ต้องไปสอบถามกระทรวงคมนาคมนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเท่าที่เอกสารที่เราเห็นนะครับที่ผู้รับเหมาเห็นเนี่ยปรากฏแต่ละเส้นทางแล้วก็มีเขียนข้อท้ายว่าใครได้รับโควต้าโอเคมีเขียนว่าเส้นทางไหนโควต้าส.ส.คนไหนเหรอคะระบุชื่อส.ส.เลยนะระบุแนบท้ายเลยนะระบุชื่อระบุว่าส.ส.แล้วก็พรรคการเมืองแล้วก็จังหวัดครับอ๋อเหรอแล้วมีหลายพรรคเหรอคะที่ได้โควต้าก็ผู้รับเหมาบอกผมแค่นี้ครับโอเคเอาสุดท้ายเลยคุณศรีโชคคำว่าพุงหมากับคำว่าแตกเลือดเนี่ยทั้งพุงหมาทั้งแตกเลือดเนี่ยมันเป็นภาษาใต้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคำว่าพุงหมาเนี่ยคนที่ทำให้โด่งดังก็คือก็เพื่อไปลงทวนจีรีนะครับถ้าจำได้ในปราศรัยที่ชุมพรแล้วก็พูดถึงประเด็นที่ส.ส.นักการเมืองปัจจุบันเนี่ยคอร์รัปชันนะครับเหมือนกับว่าเวลากินก็เขาเรียกว่าปรุงหมากินจนปรุงของหมาปลิ้นนะครับอันนี้คือคำเยอะโอเคส่วนแตกเลือดนี่เป็นศัพท์แท้ๆของพื้นบ้านนะคนใต้ครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงอีกทีฮะหมายถึงคอร์รัปชันรับเงินใต้โต๊ะนะครับอ๋อคอร์รัปชันรับเงินใต้โต๊ะจะเรียกว่าแตกเลือดแตกเลือดโอเคเอาในเขตของในเขตเลือกตั้งของคุณศรีโชคนี่ต้องสู้กับใครฮะเที่ยวหน้าต้องสู้กับใครสู้กัน5พรรคครับก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติในขณะนี้นะครับที่มีผู้สมัครลงแล้วก็ประชาธิปัตย์1 2 3 4 5พรรคด้วยกันนะครับเจ้าของพื้นที่เดิมนี่พรรคไหนฮะพรรคภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยภูมิใจไทยคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้ออดีตผู้ช่วยส.ส.ผมครับ
อดีตผู้ช่วยสสของสิริโชคโสภาวันนี้ยกระดับเป็นสสภูมิใจไทยผ่านการเลือกตั้งด้วยโอเคโอเคเอาคู่แข่งหลักเห็นจะเป็นภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่เดิมใช่ไหมครับคู่แข่งหลักตอนนี้ผมว่ามันกลายเป็นประธานพลังประชารัฐมากกว่าครับพลังประชารัฐพลังประชารัฐอ้าวใครอ่ะเขาส่งใครที่นี่ภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยจะมีปัญหาเรื่องกัญชานะครับเสรีในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมเยอะอ๋อกัญชาเสรีวันนี้เนี่ยกลายเป็นคู่แข่งหลักผมน่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐมากกว่าซึ่งเขาก็ส่งอดีตนายกเทศมนตรีของนาทวีนะครับซึ่งก็เป็นมุสลิมอ๋ออดีตนายกเทศมนตรีนาทวีครับนาทวีนอกอ๋อโอเคโอเคซึ่งเราไม่ค่อยกังวลเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะคุณสิริโชคโสภาค่ะขอบพระคุณค่ะสิริโชคโสภานะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์ค่ะ